ชาตานิ อธิกานิจุนกะชาตานิกระดูกกองกระดูกผุละเอียดเป็นผุยผงเป็นจุนจุนกะชาตานิสังขารทั้งหลายท่านพาพิจารณาละเอียดเลยเรามาไล่ดูสิท่านพาพิจารณาละเอียดเลยก็ว่าจะมาถึงกลายเป็นผุยเป็นผงเนี่ยครับโอ้ไล่มาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงกองกระดูกกองซากศพเอาไปทิ้งในป่าช้าป่าช้าผีดิบทำให้ค่อยเปลี่ยนมา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 อันนั้นก็หลุดไปอันนี้ก็หลุดไปอันนั้นก็เสื่อมไปอันนี้ก็เสื่อมไปท่านพาพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วก็มาสรุปสังขารทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปทั้งภายในก็เสื่อมไปสิ้นไปภายนอกก็เสื่อมไปสิ้นไปทั้งภายในทั้งภายนอกก็เสื่อมไปสิ้นไป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 ดูจนถึงที่สุดละเอียดเป็นผุยผงดูตั้งแต่เป็นก้อนเป็นแท่งเราก็ดูไปตั้งแต่เป็นนี่แหละดูตั้งแต่เป็นไปจนนอนตายอ้าปากนี่นั่นน่ะถูกเขาลากเอาไปทิ้งที่ป่าช้าป่าช้าผีดิบเอาไปเด้อป่าช้าผีดิบของใครของเราลากไปลากไปทิ้งป่าช้าผีดิบวันสองวันผ่านไปสามวันผ่านไปสี่วันผ่านไปเริ่มมีกลิ่นเริ่มขึ้นอืดเริ่มมีกลิ่นเริ่มขึ้นอืดน้ำเหลืองมันก็เริ่มแยกแยะกันนั่นแหละธาตุดินกับธาตุน้ำมันเริ่มกระจุยกระจายเริ่มแตกแยกกันแล้วแหละธาตุดินก็เริ่มสลายไปเป็นดินธาตุน้ำก็สลายไปเป็นน้ำน้ำเหลืองน้ำเขียวน้ำเลือดน้ำอะไรกระจายออกไปละลายไปเรื่อยสัตว์ทั้งหลายก็มายื้อแย่งมากัดกินอีแรงอีกานกตะกรงมารุมมาจิกมาทึ่งกินกันจิกจิกกินจนหมดเนื้อหมดหนังหมดเนื้อหมดตับหมดปอดหมดพุงเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกที่มันติดกันเป็นร่างกระดูกมีเส้นมีเอ็นตรึงรัดอยู่มีเลือดติดเป็นหยดเป็นก้อนตรงนั้นตรงนี้ตามไขตามข้อเป็นร่างกระดูกทำให้ดูให้มองเห็นดูตัวเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปดูตัวใครดูตัวเรานี่แหละดูเห็นตายนอนอ้าปากค้างอยู่ถูกมันผุมันเปื่อยมันผุมันพังมันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนเหลือแต่กองกระดูกถูกรัดตรึงด้วยเอ็นมีเลือดติดมีเลือดเกาะเลือดแห้งหายไปเอ็นเส้นเอ็นทั้งหลายก็เริ่มผุเริ่มพังเริ่มกระจุยกระจายกระดูกไม่รู้กี่ท่อนต่อกี่ท่อนก็เริ่มกระจัดกระจายเข้าไปก็จะมาถึงตอนนี้ก็พวกแรงพวกกาพวกสุนัขทั้งหลายมากัดมาทึ่งมาแย่งนี่ไม่ต้องพูดถึงหนอนหนอนมันยั่วเยี่ยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกลิ่นกลิ่นขนาดไหนลองไปที่ไปพิจารณาดูกลิ่นเถอะกลายเป็นว่าเราไปดูจนเห็นเลยธรรมชาติไปเราเห็นว่าทุกอย่างมีอยู่นี่เป็นอย่างนี้เอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตทั้งเราทั้งเขาทั้งใครย่อมเป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้พิจารณาอัตภาพร่างกายของเราของเขาของท่านมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ผุเปื่อยไปจนหมดเหลือแต่เป็นจุนเป็นผุยเป็นผงอัฐิมันกลายเป็นผุยเป็นผงลายหายไปหมดเป็นดินดินก็ไปเป็นดินแล้วลมก็ไปเป็นลมไฟก็ไปเป็นไฟแล้วน้ำก็ระเหยไปหมดแล้วหมดไปอัตภาพกองนี่ก็หมดไปที่เป็นดินก็ดินกองอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ที่เป็นน้ำก็เหือดแห้งไปในอากาศหมดแล้ว
มีอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้อันไหนตรงไหนงามที่สุดอันไหนตรงไหนของเราอันไหนตรงไหนงามที่สุดพอยังมีชีวิตอยู่หลงยึดเหลือเกินหลงถือเหลือเกินพอเริ่มตายตายเท่านั้นแหละผัวเมียเนี่ยตอนยังไม่ตายนอนด้วยกันรักกันใกล้กันพอตายไปแล้วให้ไปนอนด้วยเอาไหมไม่มีใครสนไม่มีใครกล้าเป็นอื่นไปแล้วมันอุจจารบาดตามันน่ารังเกียจสะอิดสะเอียนเป็นอื่นไปแล้วกลิ่นเริ่มมีแล้วไม่เอาแล้วเริ่มขึ้นอื่นแล้วไม่เอาแล้วความนึกคิดรักกันนึกถึงคุณงามความดีที่เคยผูกพันกันที่เคยเกี่ยวข้องกันเคยช่วยเหลือกันเคยสุขสุขด้วยกันเคยทุกทุกด้วยกันสิ่งเหล่านี้ยังมีค้างอยู่แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เหลือค้างอยู่ก็โอ้ยปัดพ้นไปเป็นวันวันไม่มีคุณงามความดีต่อกันรังเกียจเดียดฉันกันทะเลาะเบาแว้งกันไม่มีอะไรเป็นเครื่องคิดถึงกันเลยตอนนี้ถึงขนาดนั้นก็ตามใครตายก่อนก็ไปทำบุญตามธรรมเนียมตามประเพณีให้แก่กันและกันไม่ทอดทิ้งกันในใจอาจจะไม่ยอมรับแต่ด้วยมารยาททางสังคมก็ต้องไปช่วยดูแลช่วยไปทำบุญไปเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็ไปด้วยนึกหวนระลึกถึงเบื้องหลังก็ไปนึกถึงบุญนึกถึงคุณเคยช่วยเหลือกันเคยเกื้อหนุนกันอันนี้มีบุญมีคุณต่อกันถ้ามีโทษต่อกันแล้วก็โอ้ยไปก็ไปพร้อมให้เขายืนถาว่ากล่าวเท่านั้นแหละไปสัมภาระไปดีแล้วไปแล้วเราจะได้เอาใหม่สารพัดที่มันจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเราดูให้ดีพิจารณาให้ดีเถอะสิ่งนั้นคืออะไรเป็นอะไรเราก็เหมือนกันท่านก็เหมือนกันพิจารณาดีพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษเราเกิดมาชาตินี้เราเห็นกันเรามีส่วนเกี่ยวข้องกันเป็นฐานะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นเพื่อนสหธรรมิกเนี่ยนี่เขาเรียกเพื่อนสหธรรมิกปฏิบัติธรรมร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันเราถือเอาแต่ประโยชน์ให้เกิดความเกื้อกูลแก่กันและกันอย่าให้มันมีโทษอย่าให้มันมีความเศร้าหมองแก่กันและกันถ้าหากไม่ตั้งใจระมัดระวังถึงขนาดนี้โลกนี้มันเป็นโลกที่มีเวรมีภัยต่อกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างเป็นเวรเป็นภัยกันอยู่ด้วยกันอย่างหวาดระแวงกันอยู่ด้วยกันอย่างเพ่งเล็งกันจับผิดกันพัดเพ่งเล็งกันเป็นโทษต่อกันรังเกียจเดียดฉันกันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก็อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันถ้าเราไม่ระวังนะถ้าเราตั้งใจระวังแล้วเราสำรวมแล้วเราระวังแล้วหากโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราพยายามตั้งใจจะก้าวให้พ้นแต่มันก็ก้าวไปไม่พ้นก็ให้มันอยู่ในท่าทีที่เราสำรวมระมัดระวังอย่าให้เป็นเราอย่าให้เป็นเราเป็นใครเป็นใครเราช่วยไม่ได้เราระวังได้แต่ตัวเราระวังได้แต่ตัวเราอย่าให้เป็นเราอย่าให้เป็นเราอย่าให้เป็นโทษอย่าให้เป็นเวรย้ายเป็นกรรมกับดวงใจของเราอโหสิกรรมอยู่ทุกระยะทุกเวลาอุทิศส่วนบุญให้ทุกระยะทุกเวลาขอขมาโทษทุกระยะทุกเวลาไม่ให้มีความขัดข้องหมองใจแก่กันและกันเกิดมาไม่ควรจะเกิดมาเอาเวรเอาภัยเอาบาปเอากรรมมาให้แก่กันและกันควรแต่ต่างคนต่างเกิดมาเห็นกันช่วยเหลือเกื้อหนุนกันให้เกิดประโยชน์แก่กันและกันเท่านั้นอย่างไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพราะเรื่องของกรรมกรรมของใครของใครเขาก็รับผลกรรมของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปซ้ำเติมกรรมของใครของใครทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำดีหรือชั่ว
จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครไปรับด้วยอย่าไปต่อเรื่องต่อราวสาวให้เป็นเวรเป็นกรรมเป็นกรรมร่วมอย่าไปก่อเวรก่อภัยไม่จบไม่สิ้นเกณฑ์เวรไม่เกี่ยวข้องไม่ผูกพันด้วยความไม่จองเวรไม่ผูกพันไม่เกี่ยวข้องด้วยความไม่จองเวรเคยเล่าฟังเรื่องทีฆาวุกุมารทีฆาวุกุมารเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าทีคติพระเจ้าทีคติเนี่ยถูกพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยจับไปประหารชีวิตจับไปประหารชีวิตท่านมีลูกน้อยลูกน้อยคือทีฆาวุกุมารเนี่ยระลึกไม่ได้จำไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นลูกของพระเจ้าทีคติในระหว่างที่เขาจับพระเจ้าทีคติคือแพ้สงครามกันแพ้สงครามกันพระเจ้าทีคติก็ไปหลบอยู่ในบ้านเมืองหนึ่งไปหลบอยู่ในเมืองหนึ่งพอรู้จักเขาจับได้เขาก็แห่ประจานเพื่อที่จะเอาไปฆ่าเนี่ยลูกก็เดินแล้วเนี่ยที่เขาคุมมาก็โตแล้วเนี่ยเดินตามได้แล้วพ่อก็เลยพูดเวรระงับด้วยความไม่จองเวรลูกเอ้ยรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อถ้ารักยาวหมายความว่าถ้าจะให้มีเวรมีกรรมผูกพันกันไปยาวๆก็ให้ต่อให้ต่อถ้ารักสั้นรักยาวให้บั่นหมายความว่าตัดความผูกอาฆาตพยาบาทไม่จองเวรไม่จองกรรมคือรักมิตรภาพที่จะเป็นไปด้วยกันยืดยาวก็ให้ตัดเวรตัดภัยตัดบาปตัดกรรมที่เคยผูกอาฆาตพยาบาทรักยาวให้บั่นมิตรภาพที่จะยืดยาวต่อไปด้วยกันนั้นก็ให้ตัดออกถ้ารักสั้นให้ต่อถ้าต้องการให้มิตรภาพเราสั้นๆก็เอาเวรเอาภัยไปต่อกันพระเจ้าทีคติร้องเนี่ยไม่มีใครรู้จักลูกชายของตัวเองรู้จักคนเดียวลูกชายก็เอามาใส่ใจเอามาสำเนียงเอามาพิจารณาเอามาใส่ใจพออยู่มาด้วยเหตุที่เขาเป็นบุญมีบุญที่เขาพุกุมารมีบุญเป็นคนฉลาดพยายามตะเกียกตะกายทำไปจนได้ไปอยู่กับพระราชาไปทำงานไปเกี่ยวข้องไปผูกพันอยู่กับพระราชาเป็นองครักษ์นุ่นอยู่กับพระราชานี่ก็เริ่มโตขึ้นมาโตเต็มที่โตเต็มตัวแล้วนะเป็นคนใกล้ชิดกับพระราชากับพระเจ้าอะไรพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าอะไรพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าแผ่นดิน ทีนี้พระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตองค์นี้ชอบล่าสัตว์นะชอบล่าสัตว์มีอยู่วันหนึ่งพาไปล่าสัตว์พาบริษัทบริวารไปล่าสัตว์แล้วก็มีทีฆาวุกุมารนี่แหละติดตามไปด้วยทีฆาวุกุมารก็คือเป็นลูกของศัตรูที่เจ้าของไปฆ่าพ่อเขาแต่ลูกนี่เขาระลึกอยู่ลึกอยู่ว่าพ่อเขาบอกว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อยิ่งได้ไปอยู่ใกล้กับพระเจ้าแผ่นดินด้วยแล้วเนี่ยเขาก็ยิ่งระมัดระวังไม่พยายามไม่ต่อเวรไม่ต่อภัยพยายามตัดเวรตัดภัยที่เคยเกี่ยวข้องกันรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อพอไปล่าสัตว์กับพระเจ้าพรหมทัตก็วิ่งไล่สัตว์วิ่งไปหลงหมูด้วยเนี่ยหลงหมูก็เลยเท่ากับไป2คนที่เขาพวกกุมารที่เขาพวกกุมารก็เป็นคนรักขาตามเสด็จไปนอกนั้นหายหมดบริษัทบริวารหายหมดเหลือแต่ทีฆาวุกุมารคนเดียวด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็เลยไปพักอยู่ใต้ร่มไม้พอพักอยู่ใต้ร่มไม้ก็นอนหลับบนตักของทีฆาวุกุมารนี่แหละ
นอนหลับบนที่ตักทีฆาวุกุมารเนี่ยนี่ในระหว่างที่นอนหลับเนี่ยที่ฆาวุกุมารก็ชักพระขันขึ้นมาชักพระขันขึ้นมาทำไมก็คนที่ฆ่าพ่อของเราเนี่ยอยู่บนตักของเราแล้วนอนหลับอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยโอกาสให้แล้วว่างั้นเถอะชักพระขันขึ้นมานึกถึงคำของพ่อลูกเอ้ยรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อใส่พระขันเก็บพระขันคืนเข้าฟักคืนขึ้นมาอีกขึ้นมาชักขึ้นมาอีกลูกเอ้ยรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อสองครั้งสามครั้งพระยาพรหมทัตเลยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาพอเห็นทีฆาวุกุมารอยู่ในท่าทีที่ว่าถือพระขันอยู่ในมือหนึ่งร้องขอชีวิตเดี๋ยวตอนนี้ร้องขอชีวิตร้องขอชีวิตละร้องขอชีวิตให้ชีวิตเราด้วยอย่างนั้นนี่ทีฆาวุกุมารก็โดยเหตุที่ว่าไม่พยายามจะผูกอาฆาตพยาบาทอยู่แล้วก็เลยวางพระขันไว้แล้วก็กราบบังคมแล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์นี่แหละขอชีวิตกับพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดไว้ชีวิตข้าพระองค์ด้วยเถิดเห็นไหมจากนั้นแล้วก็อโหสิกรรมแก่กันและกันที่เขาคุมมานคือพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละที่เขาคุมมานนี่คือรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อพระพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธภาษิตรับรองเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรเวรภัยทั้งหลายระงับด้วยการไม่จองเวรตัดให้สั้นตัดให้สั้นตัดเวรตัดบาปตัดกรรมให้มันสั้นไม่ผูกเวรไม่เครียดแค้นไม่ชิงชังก็เหมือนอย่างลูกที่เขากุมารเป็นรถของพระเจ้าทีคติพ่อเราก็เสียไปแล้วอะไรไปแล้วเราไปถือโทษโกรธเคืองฆ่าแกงกันไปฆ่าแกงกันมาก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรหัวใจของคนที่มีธรรมอยู่ในใจย่อมมีความนึกมีความคิดอยู่อย่างนี้แต่สำหรับคนไม่มีธรรมอยู่ในใจเป็นยังไงกลุ่มมันเผาอยู่ในหัวใจเอายังไงเป็นกันถึงไหนถึงกันโน่นจะไปคิดได้ที่ไหนรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อแล้วจิตใจมันเป็นความสุขที่ไหนมันมีความเป็นผาสุขที่ไหนไม่มีเรามาพิจารณาในแง่ของความเป็นธรรมแล้วเนี่ยฉลาดหรือไม่ฉลาดเอาฟืนเอาไฟมาเผาหัวใจของตัวเองเอามาพิจารณาในแง่ธรรมพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุแม้เธอถูกเขาจับนอนแล้วเอาเลื่อยตัดกลางตัวเนี่ยเอาเลื่อยเขาจับคนละข้างดึงเลื่อยตัดกลางตัวเป็นสองท่อนถ้าเธอยังโกรธอยู่เธอยังไม่ใช่บุตรของเราไม่โกรธลองดูดินอนให้เขาเลื่อยตัดกลางสองท่อนนะไม่โกรธเขาเนี่ยดูใจขนาดไหนใจทำได้ขนาดไหนเรามาลองคิดดูดินี่คือหัวใจของพระองค์ทำได้เพราะฉะนั้นเวรภัยทั้งหลายทั้งปวงจึงสงบระงับหมดด้วยเหตุที่พระองค์สงบระงับได้จึงชนะหมดว่างั้นเถอะเพราะเราก็ดูสิเทวทัตเนี่ยชนะอะไรพระองค์สักอย่างไม่มีชนะอะไรสักอย่างเราดูเถอะแพ้หมดส่งคนไปฆ่ากันแล้วส่งคนไปฆ่ากันแล้วไปกลิ้งก้อนหินทับพระพุทธเจ้าเองกันแล้วไม่ชนะอะไรสักอย่างจ้างพวกนายขมังธนูไปฆ่ามารู้กี่ชุดต่อกี่ชุดจ้างไปกันเกลี้ยงบวชเกลี้ยงจ้างไปก็บวชเกลี้ยงโธ่ไม่ชนะอะไรสักอย่างในสักหน่อยนี่เขามาทำให้ดูเห็นชัดๆตอนกลิ้งก้อนหินใส่พุทธเจ้าเนี่ยไอ้ที่เขาทำอินเดียมันทำเนี่ยว่ากลิ้งก้อนหินลงไปแล้วเนี่ยโถก้อนหินพุทธเจ้าไม่สนไม่หลบไม่หลีกไม่สน
เออหัวเราะร่าเสร็จแล้วเสร็จกูแล้วตอนนี้เสร็จกูแล้วเนี่ยเผลอเลยกลิ้งลงตามไปเลยกลิ้งก็ล็อก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 กลิ้งไปก็ตึ๊บไปข้างหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระแง่พระแง่อยู่ข้างหน้าท่านนั่นแหละก้อนหินก็กระเด็นไปไหนก็ไม่รู้นานเห็นไหมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนในสุขตายตอนนั้นเองพุทธเจ้าก็เอาไปประคบประงมไปรักษาไปพยาบาลไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นนึกละอายไม่กล้าแม้แต่ขอขมาโทษละอายเหลือเกินไม่เคยมีความนึกคิดที่ดีด้วยเลยมีแต่เห็นแต่เป็นศัตรูไม่เคยเป็นมิตรเป็นมิตรภาพอะไรเลยจะเอาชนะหวังจะเอาชนะนั้นหวังจะเอาชนะนี้ไม่ชนะอะไรสักอย่างเลยในที่สุดก็เลยยอมแล้วนะยอมสโรราบถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่ตอนแผ่นดินสูบเขาทำบทให้เป็นแผ่นดินสูบแผ่นดินสูบยึกลงไปถึงขังกันไกลแล้วโอ้เรานี่หมดเนื้อหมดตัวแล้วเหลือแค่นี้แหละกำลังจะจมมิดอยู่ไม่มีใครมาช่วยเราลูกศิษย์หนีหมดได้เลยพอเป็นดินสูบเนี่ยลูกศิษย์วิ่งหนีหมดอ่ะเป็นดินสูบยึกเป็นเหลือคางกันไกลกำลังค้างอยู่บนดินน่ะยอมสิโรราพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิไม่มีอะไรแล้วยอมสิโรราแล้วไม่มีอะไรเป็นปิจักพยานเอาข้างกันไกลนี่แหละถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายต่อพระพุทธเจ้าด้วยใจที่ยอมสิโรราเต็มร้อยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแย้มพระโอษฐ์อยู่นู่นที่พระกันตกุฎีเชตวันนั่นน่ะเธอมาเกี่ยวข้องกับเราเธอก็ไม่เสียเปล่าเนาะกำหนดดูอัตติตังสยานอนาคตังสยานจากนี้ไปเท่านั้นกับเธอก็มีบุญอยู่เนาะด้วยเหตุที่มาพบเราก็ไม่เสียเปล่าจากนี้ไปเท่านั้นกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบนะตรัสรู้เองโดยชอบนะเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป็นศาสนาเขาเรียกว่าพระปัจเจกเฉพาะตรัสรู้เฉพาะตนเองรู้ด้วยตนเองบรรลุด้วยหลักอริยสัจ4เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนี่คือพระเทวทัตแต่ตอนนี้ยังไม่หมดกรรมนะอยู่ในอเวจีมหานรกนั่นเองยืนถูกยืนตรึงอยู่เหล็กเท่าลำตาลแสดงว่าร่างต้องใหญ่เหล็กเท่าลำตาลเสียบหน้าอกข้างหน้าทะลุข้างหลังแล้วก็ปลายอีกข้างหนึ่งติดตรึงไว้กับผนังปลายข้างหน้าติดตรึงกับผนังปลายข้างหลังติดตรึงกับผนังจะดิ้นไปไหนล่ะฮะเหมือนเนื้อย่างเนื้อปิ้งเหมือนปลาปิ้งเหมือนไก่ปิ้งน่ะขยับไปไหนแล้วก็เปลวไฟพุ่งมาทั้ง4ทิศเหมือนกับเปลวเพลิงที่เขาสูบไอ้สูบเผาเหล็กเพื่อที่จะร้อนเพื่อที่จะตีน่ะแดงลำตัวเนี่ยแดงแต่ก็ไม่ตายเปลวไฟ4ทิศเนี่ยพุ่งใส่ขยับไม่ได้เลยแหละคิดดูที่เหล็กเท่าลำตาลน่ะส่วนร่างต้องปรองร่างใหญ่ถูกตรึงไว้ในอเวจีมานรกเป็นนรกคุ้มที่ลึกที่สุดมันเถอะด้วยเหตุที่ทำบาปกรรมตรึงอยู่งั้นแหละก็ไม่ตายกรรมมันเลี้ยงเอาไว้มันยังไม่สะสมมันก็ยังไม่หมดทรมานใจให้ใจทุกข์อยู่นั่นแหละร่างกายมันทนไม่ได้มันละลายหายไปใจเอากลับฟื้นขึ้นมาอีกเป็นตัวเป็นตนใหม่แผ่เผาอยู่อีกอยู่อย่างนั้นแหละกรรมในยมโลกทรมานยมโลกในรกเนริยกะสัตว์นรกนรกคุมที่ลึกที่สุดในเมื่อมันทรมานกายได้มันทรมานใจมันก็ทรมานได้
ทรมานกายนี่แหละเพื่อเป็นเหตุมาทรมานถึงใจยังไม่หมดกรรมโอ้โหกรรมอะไรหนักหนาสาหัสทรมานเท่าไหร่ก็ไม่จบทรมานเท่าไหร่ก็ไม่จบกี่กับทำเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นกับกับคิดดูสิทุกไหมคุ้มค่าไหมที่เราไปลงทุนลงร้อนปึ้งเดียวแล้วก็ต้องไปแบกนรกแบกบาปแบกบาปหาบกรรมที่ขนาดนั้นคุ้มค่าไหมนี่โทษที่หนักที่สุดแล้วก็พ้นจากคุ้มที่ลึกที่สุดแล้วมันไม่ใช่โผล่ขึ้นมาเป็นมนุษย์เลยนะยังมันต้องขยับมาหลุมที่ตื้นขึ้นหลุมที่เบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นก็ว่าจะมาถึงเป็นเปรตก็ว่าจะมาเกิดเป็นสัตว์นู้นเกิดเป็นสัตว์นี้ถ้ามีบุญมากหน่อยก็อาจจะถอนไม่เท่าไหร่แล้วก็จะได้โผล่มาเป็นมนุษย์แต่ถ้าบุญไม่มากก็โอ้กว่าจะโผล่มาเป็นเดรัจฉานกว่าจะโผล่จากเดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นี่คือโทษโทษในยมโลกโทษในยมโลกคัมภีร์ว่างั้นเด้คัมภีร์ว่าไว้อย่างนั้นคนที่เขาตายแล้วเขาฟื้นขึ้นมาเขาเล่าให้ฟังใครเคยทำบาปทำกรรมอะไรยังไงก็ไปต้องไปทรมานถูกทรมานอยู่อย่างนั้นแหละใครไม่เคยทำบุญให้ทานเผาไหว้เจ้าเผาแต่กระดาษตายไม่มีอะไรกินคนอื่นก็มีสำรับกับข้าวของอร่อยๆทั้งนั้นเต็มหน้าเต็มไปหมดกินไม่หมดไม่อัดไม่อั้นไอ้ตัวเองไม่มีอะไรข้างหน้าเจ้าของมีแต่ผงผงกระดาษจะกินยังไงหิวก็หิวจะเป็นจะตายอย่างนี้เขาแบ่งมาให้เอามือไปหยิบเข้ามาแล้วเมาร้อนนั่นสัจจะรู้ไหมสัจจะนั่นคือไม่ใช่ของเรานี่เนี่ยสัจจะในยมโลกแบ่งอะไรแจกกันได้แบ่งแจกกันไม่ได้บุญของไข่ของเราสมบัติของไข่ของเราเขาเมตตาเขาแบ่งให้แบ่งให้ก็กินไม่ได้แบ่งให้ก็กินไม่ได้ก็เหมือนอย่างไรพันเอกสนองพันเอกสนองเขาตายแล้วฟื้นน่ะช่วงแรกน่ะก็บอกอาหารกับข้าวเนี่ยเต็มสำหรับกับข้าวเต็มไปหมดกินไปไม่มีน้ำกินอ่ะไม่มีน้ำกินหิวน้ำเสาะหาน้ำกินเสาะไปเสาะมาเสาะมาเสาะไปตื่นมาตื่นมาเลยกลับมาได้กลับมาแล้วได้มาทำบุญด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยอะไรนี่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาไปพบไปเห็นความร้อนของใจนั่นแหละตะวันรกใจมันร้อนร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะไม่จำเป็นเราจะต้องตายไปโยมโลกที่ไหนมันร้อนร้อนอยู่ในชีวิตนี้แหละในอัตภาพนี้แหละมันร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะกิเลสมันมาเผาไหมมันเผาชนิดหนึ่งมันก็รุนแรงแบบราคะรุนแรงราคะมีใครมาขัดมาคล้องกับโทสะโอ้โกรธตาดำตาแดงยาบาดปองร้ายจ้างฆ่าวานฆ่าสารพัดและที่มันจะเป็นนี่เราต้องระวังนี่คือเวรคือภัยโลกนี้โลกเวรโลกภัยโลกเวรโลกภัยโลกที่อยู่เต็มไปด้วยเวรเต็มไปด้วยภัยใครจะช่วยมาระวังรักษาเราระวังที่กายกรรมของเราวจีกรรมของเรามโนกรรมของเราถ้าเราระวังได้เราก็เบาบางถ้าเราระวังไม่ได้เราก็ทุกข์เราก็ลำบากเพราะกรรมของเรา กรรมของใครกรรมของเรานี่คือเวรภัยจากการที่เราลงทุนทำเวรภัยให้ผลตามบาปตามกรรมอย่างหนึ่งการใส่ร้ายป้ายสีเข้าใจผิดเป็นเหตุให้ทุกข์ให้โทษแก่กันและกันนี่คืออย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าจะเราไม่ได้ทำแต่เขาแกล้งเรามันได้มันเปลี่ยนได้โลกมนุษย์มันสารพัดผู้ที่มีหัวใจเป็นมนุษย์
ษยธรรมมีไอ้พวกไม่มีมนุษยธรรมก็มีว่าแต่ยังไงมันได้มันก็เอาเห็นแก่เงินเห็นแก่อะไรจ้างอะไรต่ออะไรนิดหน่อยก็เล่นเอาก็เล่นงานเอาต้องระวังอยู่ด้วยเวรอยู่ด้วยภัยอยู่ด้วยเวรอยู่ด้วยภัยไอ้เวรภัยเหล่านี้มันมีกรรมที่เกี่ยวข้องมาแต่ปางหลังเนี่ยกรรมก็กรรมอย่างนี้แหละกรรมในอัตภาพนี้ก็มีกรรมในอัตภาพก่อนๆก็มีก็เหมือนอย่างพระโมคคัลลานะนั่นแหละพระอรหันต์แท้ๆน่ะถูกเวรภัยตามมาเล่นงานในที่สุดเขาก็เอาท่านไปทุบจนตายใช่ไหมกรรมที่เคยฆ่าแม่ตัวเองกรรมที่เคยฆ่าแม่ตัวเองเกิดมา500ชาติถูกเขาฆ่าถูกเขาฆ่าถูกเขาฆ่าทำไมบาปกรรมอะไรหนักหนาสาหัสขนาดนั้นแค่ลงมือฆ่าแม่เสียเวลาไม่กี่นาทีไม่ถึง5นาทีกรรมอะไร5ให้ผลมา500ชาติยังไม่จบเราดูผลกรรมมันบาปกรรมหนักหนาสาหัสขนาดไหนนี่คือกรรมมันมีวิธีที่กรรมไปให้โทษเราก็ให้โทษลักษณะนั้นแหละอย่าโยมมันเล่นงานเราเล่นงานอย่างนั้นเล่นงานอย่างนี้ไอ้มนุษย์เรานี่ก็แปลกนะด้วยเหตุที่เรายึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของเราตายไปแล้วก็ไปเป็นอัตภาพอยู่นะอัตภาพนั้นคืออัตภาพที่เรายึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานละไม่ได้วางไม่ได้เพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามันไม่พาว่าเนี่ยมันไม่พาว่าก็ยึดอย่างนั้นแหละไปเป็นวิญญาณก็ยึดกายอยู่อย่างนั้นแหละมีกายอยู่ในนั้นอีกนะเป็นผีก็มีกายอยู่นั่นแหละไปเป็นสัตว์นรกก็มีกายอยู่นั่นแหละให้เขาไปทรมานมีกายมีใจคอยเจ็บคอยปวดมีกายคอยถูกเขาทิ่มเขาแทงอยู่อย่างนั้นแหละทั้งที่กายนั่นคือกายยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมันก็ไปด้วยอำนาจของกรรมเห็นไหมก็ไปได้ดูสิกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงขนาดไหนที่มันจะให้เราเห็นเป็นอื่นไปมีไม่มีมันไม่ให้เราเป็นอื่นไปเลยเห็นเคยยึดยังไงมันก็พายึดอยู่อย่างนั้นมันไม่พาเราปล่อยแหละพวกเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งใจภาวนาพิจารณาไปพิจารณาดูสิกระดูกป่าช้าพิจารณาเห็นจนกระดูกกระจัดกระจายเหลือเป็นผุยเป็นผงขาวโพลนพิจารณากระจัดกระจายไปเลยการที่เราทำงานแบบนี้กลายเป็นว่าทำงานเพื่อให้เกิดความเบื่อความหน่ายเบื่อหน่ายคลายจางในการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเรามาพิจารณาดูแง่ใดงานปัจจุบันทันตาทันใจที่เราได้สดสดร้อนๆมันก็ไม่เกินหลักที่เราตั้งใจอบรมพิจารณามหาสติปัฏฐานนี่แหละได้ตั้งแต่เริ่มปัจจุบันจนขยับไปเรื่อยได้ไปเรื่อยขยับไปเรื่อยได้ไปเรื่อยขยับไปเรื่อยได้ไปเรื่อยทำความรู้สึกมีสติกำกับจดจ่อพิจารณากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราแล้วก็ดูแยกแยะไปให้ชัดเจนไปดูที่มาของมันดูที่ไปของมันพิจารณาเวทนาเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจารณาที่ไปที่มาของมันไปอาศัยสติสักเท่าระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้าในปัจจุบันทำให้สืบเนื่องทำให้ต่อยาวยืดไปเพื่อไม่ให้กิเลสตัณหาในหัวใจของเรามันแสดงตัวออกมาได้ในเมื่อมันแสดงตัวไม่ได้มันก็เริ่มหดตัวมันก็เริ่มเร่าร้อนมันเริ่มถูกแผดเผามันเริ่มถูกตะปัดทำในหัวใจของเราแผดเผาจากนั้นจิตนะกิเลสเข้าไปอยู่ในจิตตัณหามันก็มาแทรกอยู่ที่จิตย้อนมาดูจิตย้อนมาพิจารณาจิตนะไม่ตายใจสำรวมว่าระวังไม่ตายใจไม่นิ่งนอนใจหวาดระแวงอยู่ว่าอะไรมาเกาะที่จิตของเรา
ป็นกิเลสเป็นตัณหาเนี่ยความอยากของจิตความคึกขนองของจิตความดิ้นดิ้นของจิตตามกำลังของตัณหาเหล่านั้นย้อนมาดูย้อนมาพิจารณาย้อนมาดูย้อนมาพิจารณาในขณะปัจจุบันมันก็มีเกิดล่วงไป5นาทีมันก็ไม่เกิด10นาทีมันก็ไม่เกิดพิจารณาต่อเนื่องไปจนมันติดกันพื้นยาวไปเรื่อยๆนี่ถือว่าเป็นการต่อก่อนเห็นผลเป็นเกาะเป็นกรรมเห็นผลเป็นเกาะเป็นกรรมในขณะที่เราทำก็อาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะอาศัยสมาธิคอยอุดคอยหนุนเวลาเรามาต้องการทำสมาธิอย่างเดียวแล้วก็ตั้งใจทำให้จริงจังเข้าไปใช้อารมณ์อันเดียวหนึ่งเดียวอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเรามาพิจารณาในแง่ของมหาสติเนี่ยมันยักย้ายไปตามอารมณ์ย้อนไปดูที่กายย้อนมาที่เวทนาย้อนมาดูที่จิตมันย้อนได้มันกำหนดจดจ่อได้มันพิจารณาได้ในขณะที่เราทำนั่นแหละการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมเหมือนอย่างที่เคยบอกเลยคำว่าพิจารณาธรรมในที่นี้หมายความว่าเราพิจารณาสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์ในใจของเราอย่างหนึ่งพิจารณาธรรมารมณ์ที่เกิดในใจของเราอย่างหนึ่งคือมันนึกมันคิดมันใคร่ครวญที่ใจท่านเรียกว่าธรรมารมณ์พิจารณาธรรมโดยส่วนของผลของธรรมที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เรามันตายใจอยู่กับผลที่เราประสบพบเห็นอยู่บ้างเช่นอย่างจิตได้รับความสงบได้รับความอิ่มเอิบได้รับความสว่างสวยเบามีความรู้มีทัศนะมีความเห็นมีความรู้รวมไปถึงญาณทัศนะสิ่งเหล่านี้ท่านให้สักแต่ว่ารู้เข้าใจแล้วก็ปล่อยรู้เข้าใจแล้วก็ปล่อยท่านไม่ยึดนี่คือการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมส่วนหนึ่งก็คือธรรมารมณ์พิจารณาธรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือผลธรรมผลของธรรมรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวนิโรธท่านให้เราติดท่านให้เราเกาะในนิโรธยึดได้เกาะได้ติดได้เฉพาะมรรคอย่างเดียวเท่านั้นท่านให้ตั้งใจทำอย่างนี้มันจะมีผลเกื้อกูลเราตั้งแต่พื้นๆไปจนสูงละเอียดขึ้นไปเรื่อยโดยลำดับเราพิจารณาเห็นนี้มันเป็นการผ่อนเป็นการบรรเทาเป็นการคลี่คลายบุญกรรมของตัวเราเองเวรภัยบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงมันก็สงบระงับไปตามงานที่เราทำให้กับใจของเราไม่งั้นอันนั้นมารุมอันนี้มารบอันนั้นมาเร้าอยู่นั่นแหละถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้กลายเป็นว่าเสบียงเราดีกำลังเราดีกรรมเราดีวิบากกรรมที่จะพึงตามมาเล่นงานเราถ้าเราจะเทียบกับมันก็ว่าเราเป็นตัวเนื้อที่มีแรงโดดได้เร็วสุนัขไล่ไม่ทันกรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไล่ไม่ทันเพราะเนื้อตัวนี้มีแรงแต่ถ้าเนื้อหมดแรงหมายว่าหมดแรงบุญแรงกุศลหนุนเราสุนัขมันก็ตามเข้ามาตามเข้ามาตามเข้ามาใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปถ้าปล่อยใกล้เข้าไปแล้วก็มีโอกาสที่จะงับแหละตัวนี้หมายว่าบุญเราน้อยเราไม่เพิ่มเติมนี่กรรมที่มันคอยตามมาเล่นงานใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอถึงก็งับเหมือนสุนัขไล่เนื้อพอเนื้อมันวิ่งไปไม่พ้นก็งับแก้แก้นั่นสนั่นเองโดดไม่พ้นสนั่นแหละเอาแหละเราเอาแหละถึงคราวเราแหละเป็นเราแหละไปเท่านั้นเองท่านจึงให้ทำกรรมในปัจจุบันเพิ่มมากถามเป็นเอาเป็นเอาตายนี่แหละทำภาวนาเนี่ยแหละมันไม่มีอะไรที่จะมีผลมีอานิสงส์มากเร็วเท่ากับงานอันนี้เรื่องบุญเรื่องฐานเรื่องอะไรอย่างอื่นมันคนละส่วนมันช้ามันไม่ทันการมันไม่ทันกิเลสในหัวใจของเราบุญส่วนนี้มันทันกิเลสทันตอนไหนทันตอนเรามีตั้งสติตั้งท่าพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปัญญาพร้อมด้วยสมาธิจ่ออยู่ตั้งท่าจ่ออยู่ดูศัตรูอยู่นั่นแหละได้ผลสดสดร้อนร้อนเพิ่มกำลังเพิ่มบุญเพิ่มคุณงามความดีพัฒนาจิตไปในขณะเดียวกันนี่คือการตั้งอกตั้งใจให้ตั้งใจฝ่าฝืนให้ตั้งใจ
ใจอกให้ตั้งใจร่มพวกเราทั้งหลายรู้จักรักรักเวลารักเวลารักศีลรักธรรมสงวนเวลารักเวลารักษาเวลารักษาอัตภาพรักษาชีวิตรักษาผลรายได้จากการที่เราตั้งอกตั้งใจทำเพื่อผลรายได้ของใครของเราตั้งอกตั้งใจทำ